สวัสดีครับพี่มอนครับว่างเมื่อไหร่ไปทานข้าวหรือยังฉลองหุ้น 1,360 จุดเดี๋ยวฉลองให้โอ้โหขอบคุณครับดีฮะเอามีตังเลี้ยงมีตังเลี้ยงเอาไงคะนี่ 1,360 โทษทีผมใส่ก็ยังขึ้นต่อทุกวันนะพี่ผมไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรแล้วคุณเทรดทุกวันแล้วคุณเอาไงล่ะผมไม่ได้เทรดทุกวันนะพี่เอาแล้วเหรอคือขายทิ้งแล้วเหรอคือไม่ได้เดย์เทรดนะฮะคือถามว่าระหว่างทางมันก็มีพักบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ในภาพใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะในหุ้นเนี่ยมันก็ long only ถือยาวๆหุ้นส่วนใหญ่ทุกตัวเซกเตอร์แบงค์เซกเตอร์อะไรก็มาพลังงานก็เริ่มพลังงานกับปิโตก็เริ่มมันจะงอหัวขึ้นมามันก็ช่วยดันดัชนีได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วคุณหยงได้ตัวกลุ่มไหนมากที่สุดตอนนี้ผมละฮะหุ้นนะผมคือต้องพูดอย่างนี้คือผมไม่ได้ซื้อวันนี้ไงพี่ฉะนั้นคอมเมนต์ผมอาจจะไม่ apply แบบไม่รู้ไม่รู้คุณซื้อเมื่อไหร่แต่ตอนนี้คุณได้รายได้จากกลุ่มไหนมากที่สุดอยากรู้ property มันก็โอเคพี่ property โอเคมันสวยเหมือนเดิมใช่ไหมที่ผ่านมาใช่ฮะก็ถือครองผมไม่ได้เปลี่ยนตัวเล่นบ่อยขนาดนั้นนะพี่คือไม่ได้ day trade แต่อย่างนึงที่น่าสนใจคือช่วง 2-3 วันช่วง week ที่ผ่านมาแบงก์ก็สวยถ้าขายแบงก์หมดมันก็น่าจะโอเคแบงก์เนาะช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยพลังงานเหมือนจะเริ่มอาจจะมีการออกข้างนิดหน่อยแต่ผมมองพลังงานนี่เริ่มดีอย่างเช่นปตท.เนาะที่ไล่มาเนาะใช่ครับแต่ทุกอย่างมันเหมือนกับเขาเรียกว่าภาษาผมก็เริ่มสร้างฐานหมดแล้วอะพี่มันเริ่มดีถามว่าซื้อเลยได้ไหมมันก็อาจจะต้องดูตามเทรดเซตอัพดูจังหวะซื้อดูการเบรกนิวไฮอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เลวร้ายครับผมค่ะค่ะทีนี้มันจะมีอย่างหนึ่งคือบางท่านทิ้งหมดละตอนนี้พอร์ตว่างอยู่ก็ยังว่างต้องว่างต่อไปคุณแนะนำว่ายังไงคะโอ้โหขายหมดแล้วไม่มีของเลยนี่ก็เหนื่อยนิดนึงคือก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการเลือกซื้อหุ้นมากเลยเพราะหุ้นหลายตัวเนี่ยมันไปไกลละภาษาผมคือในภาษาเทคนิคเนี่ยคุณจะซื้อที่ต้นเทรนด์คุณจะซื้อตอนที่มันกำลังจะขึ้นถ้ามันขึ้นมามากแล้วเนี่ยมันอาจจะหุ้นอาจจะขึ้นต่อแต่อาจจะได้ไม่คุ้มเสี่ยงถ้าคุณออกไม่ทันนะในมุมมองผมถ้าย่อไปก่อนพูดตรงๆถ้าขายหมดแล้วทั้งนั้นที่ผมตอนนี้ผมเห็นหุ้นยังไม่มีสัญญาณขายอะไรอย่างชัดเจนขนาดนั้นถ้าขายหมดแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าภาษาผมคือต้องรอการพักฐานแล้วเข้าใหม่ถึงจะไปพี่ค่ะได้ค่ะตามไปนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงตามไปนี่ถ้าออกไม่ทันผมว่าอาจจะเจ็บหรือตอนนี้ถ้าซื้อแถวนี้คือไม้ตามแล้วไงฮะไม้ตามแล้วเดี๋ยวไปตามติดดอย ในส่วนของปตท.กลับมานิดหนึ่งนะคะพอดีปตท.เพิ่งดิดมาเมื่อวานนะคะแล้ววันนี้ก็ย่อถ้าหากนักลงทุนที่เข้ามาเมื่อวานที่บริเวณ330นะณจุดนี้หรือ326ช่วงนี้คนที่ถือหุ้นปตท.นี้จะต้องรอไปถึงไหนนะฮะในการที่จะปรับตัวขึ้นก็คือมันมีในเชิงเทคนิคมีเส้นเทรนด์ไลน์อยู่เส้นนึงที่ดักอยู่ค่ะซึ่งเส้นนี้มีแนวสำคัญมากถ้าเส้นนี้สามารถที่จะทะลุได้ค่ะถ้าคือที่ราคานี้เลยนะฮะ มันขึ้นมาชนแต่ว่ามันยังไม่ผ่านสำหรับผมใจผมเป็นไปได้คือให้มันผ่าน330ไปอย่างสวยงามก่อนอ๋อให้ยืนให้แน่นๆไม่ตกวันนี้ไปเต็มๆแน่นๆเบรกสวยก่อนแล้วค่อยตามว่ามันยังโอเคคือถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ซื้อตอนนี้เลยเนี่ยมันก็อาจจะมีการพักฐานเล็กๆลงมาก็ได้ถ้าในมุมของเทคนิคอลแนลิซิสคือเบรกครับปตท.เบรกเราตามเบรกเราค่อยตามไม่ใช่ปตท.เบรกพี่เบรกเทรนด์ไลน์เราค่อยตามเทรนด์ไลน์คืออยู่ที่บริเวณ330ใช่ฮะเน็กๆอะไรของเขานะฮะครับผมภาษาเทคนิคนะฮะแล้วบีแลนด์ล่ะคะบีแลนด์ตอนนี้มันยังไม่ไปไหนเห็นคุณเก็บมานานแล้วเนี่ยก็มีอยู่บ้างครับนิดหน่อยฮะนิดหน่อยพี่ไม่เยอะครับก็แดงๆเถือกๆเหลืองๆแต่ละวันกันนะคะวันนี้มีแลนด์มี3 สีเลยมันไม่ได้คือมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นมันไม่กลับไม่ไปไม่อยู่
คือผมมอง potential upside คือเพียงเพราะว่าวันนี้มันยังไม่ขึ้นผมไม่ได้มองมันเลวร้ายอ่ะพี่แค่มองว่าวันนี้มันยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรถ้าตราบใดว่ามันยังไม่แย่มันไม่เสียผมก็ยังถือต่อโอเคบีแลนด์เนาะครับเป้าหมายบาย50ตังค์ทุกเดิมครับดิฉันพูดเองคุณยงไม่พูดนะค่ะได้ค่ะคุณยงขอบพระคุณค่ะ